เฮ้ยแกเราไม่ได้ยินมาว่าแกเป็นเด็กเส้นแล้วพ่อแกรู้จักกับพ่อเหรอแกบ้าหรือเปล่าเราสอบเข้ามานะอีกอย่างพ่อเราก็เป็นแค่พนักงานบริษัทด้วยแล้วแกไปได้ยินมาจากไหนก็ตอนที่เราไปเข้าไปเอกสารให้คุณในห้องพ่ออ่ะเราเจอนามสกุลแกอยู่ในเช็คหนึ่งล้านด้วยอ่ะเราก็เลยสงสัยไม่มีหรอกแกเลยคิดมากเลยลูกออกมากินข้าวได้แล้วโอเคครับพ่อก็รู้ว่าเก่งอยู่แล้วนี่ในขณะที่คุณถึงจะตอบได้คุณจะทำอะไรทำได้ไหมก็คุณถึงจะทำได้ไหมเดี๋ยวพ่อไปรับต้นผักกันนะลูกนี่นะผมก็หาดูแล้วผมว่าผมให้คุณไปแล้วแหละไม่มีจริงๆไม่มีพ่อหานี่อยู่หรือเปล่าคะคิดมาจากไหนเนี่ยคิดว่าไงล่ะคะพ่อทำทำไมงั้นแค่นี้ก่อนนะครับพ่อรู้ไหมหนูคิดว่าหนูเก่งทำให้พ่อภูมิใจได้แต่เปล่าเลยพ่อทำเพื่อหนูทำเพื่อตัวเองพ่อไปเอาเงินมาจากไหนพ่อคงไม่ได้โกงเงินบริษัทเพื่อนของตัวเองใช่ไหมคะหนูคงพูดถูกสินะหนูจะไปลาออกหนูไม่อยากเรียนแล้วพ่อสาบโกงเงินให้หนูได้เรียนเลยนะถ้ามันไม่ได้มาจากความสามารถของหนูก็ขอไม่เรียนไม่มีใครมาตัดสินหน้าบ้านลูกมีคนมาหาพ่อค่ะมีคนแจ้งมาว่าคุณกฤตวิทย์ได้โกงเงินบริษัทของคุณยาวเดชผมไม่รู้เรื่องนะครับเชิญไปให้ปากคำที่สอนอนเลยครับ
อ๋อจับผมทำไมเนี่ยเอ้าผมไม่ได้ทำอะไรพี่อย่าดิ้นเอ้าในมาสเตนออเดมเกิร์ลส์อาราวเฮียพวกกูแม่งมาสเตนมึงคือมาแรงที่กูรับแบงพวกกูนับแบง